ก็เลยมีการกลับไปฟังพอดแคสต์อันเก่าๆนะที่ไม่ไหวแล้วค่ะรุ่นสวัสดิ์ค่ะ7 โมงนะวันนี้มีสัมมนานะคะเดี๋ยวต้องรีบไปละสิ่งนี้ก็คืออาหารที่ขนมาจากบ้านนะคะในวันนี้เอาฝรั่งไปกินด้วยดีกว่าสเตสของวัตถุมันแปรผันตรงกับแรงที่ใส่ไปหรือว่าจะสวยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ช่วงเวลาของปี3แล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเก็บเคสแล้วก็การทำวิจัยนะคะซึ่งวิจัยเป็นอะไรที่แบบกระตุ้นตัวเองให้ทำยากมากๆเลยนะยากสุดๆรู้สึกว่าแบบเป็นงานที่อยู่ในหัวตลอดเวลาแต่ไม่สามารถเริ่มทำได้นะคะก็เลยมีการกลับไปฟังพอดแคสต์อันเก่าๆนะที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นซึ่งคืออันนี้นี้นะของ The Standard นะคะโดยคุณรวิศหานอุตสาหะนะเนี้ยมันทำให้เรากลับมาคิดใหม่ได้อีกทีนึงว่าเออจริงๆแล้วอะแบบการที่เราจะ productive ได้ก็คืองานที่ยากที่สุดนะคะซึ่งมันคิดเป็นประมาณ 20% ของงานทั้งหมดที่เราต้องทำแต่เราเลือกจะทำงาน 80% ที่ไม่มีความเร่งด่วนที่จะต้องทำก่อนนะแต่ว่างานที่เร่งด่วนก็คือวิจัยเนี่ยดันไม่อยากทำไม่รู้ทำไมดังนั้นก็พยายามจะปรับ mindset ใหม่นะคะว่าโอเคเราควรจะเริ่มวันด้วยการทำงานที่ยากที่สุดก่อนนะคะเพื่อที่ว่างานอื่นๆของทั้งวันที่เหลือเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะดังนั้นเราก็จะทำวิจัยนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่งสั่งซื้อมานะคะก็คือตัวขาตั้งนะอันนี้ก็คือขาตั้งที่บอกไปนะคะอันนี้เป็นของตัว Morf นะคะเป็นขาตั้งแบบไทรพอดนะซึ่งมันดีมากเลยอะทุกคนคือมันสามารถตั้งถ่ายวิดีโอได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแองเกิลได้อย่างอิสระแบบนี้เลยด้วยซึ่งถ้าเปลี่ยนเป็นแนวตั้งก็คือจะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะซึ่งมันแบบดีมากเลยอะชอบมากเลยเหมาะสำหรับแบบคนที่ทำคอนเทนต์แบบเรามากเลยได้ร่วมกับเคสที่เป็นแบบแม็กเซฟนะคะแล้วมันแบบแน่นมากเลยทุกคนอุ๊ยนะแต่ข้อเสียก็คือมันทำให้เคสเราอะมันดูหนาขึ้นนิดนึงอะค่ะเวลาเราใช้งานนะสวัสดีค่ะวันนี้มีงานประชุมสมาคมโรคนอนหลับนะ OSA นะคะประเทศไทยเนาะวันนี้ไปที่โรงพยาบาลจุฬานะคะก็เลยไม่มีคนไข้นะเดี๋ยวจะต้องออกแหละเพราะว่ามีประชุมตอน8 โมงนะคะไม่เหมือนอเมริกานะก็เราจะตามในอเมริกาอะไรครับ7 คนสำหรับแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เวลาประมาณ50 นาที
แล้วก็ไบค์มาจากสแกนเลยใช่ไหมครับสูงมากเลยคือใบแยกใช่ไหมครับพุทธีตัดแต่งซิลิโคนให้เรียบร้อยเช็คการส่งฟันให้นิ่งสนิทนะครับเงาเหมือนเดิมนะครับถ้าเราล็อกไม่สนิทหรือใช้ไปถึงระยะนึงมันอาจจะมีการที่มันแบบว่าไม่แน่นเกิดขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนแผ่นเหล็กอะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะแต่ว่ามีงานที่ต้องเคลียร์อีกจำนวนมากนะคะก็คืองานค้างจากเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานทำไม่เสร็จนะคะหมุนแล้วโอเคน้องไม่แห้งคอยังชัวสภาพเดี๋ยวนี้ต้องออกไปข้างนอกนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้มีพรีเซนต์นะคะเดี๋ยวเราจะทวนสัมมนาให้เรียบร้อยนะเพราะว่าเราเป็นคนพรีเซนต์พรุ่งนี้นะก็จะทบทวนว่าสไลด์นี้ต้องการจะพูดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำสคริปต์เท่าไหร่นะคะก็คือจะพูดตามสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วซึ่งก็ดีนะมันทำให้การพูดมันแบบว่าแบบมาจากความเข้าใจเราจริงๆสวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะเป็นวันจันทร์ช่วงวีคหลังสงกรานต์นะคะซึ่งคนไข้เยอะมากเลยสถานการณ์คนไข้เยอะมากดังนั้นก็ปั่นกันไปค่ะพิมพ์ปากด้วยถอดเครื่องมือแล้วเฮ้ยดูน้องน้องทำงานหนักมากยับเยินสวัสดีค่ะดูสภาพตอนนี้โซมไม่ไหววันนี้คนไข้เยอะมากๆเลยเยอะมากทำแทบไม่ทันเลยนะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะมีงานที่ต้องทำนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นงานของที่บ้านนะที่ต้องทำใน to-do list พอสมควรแถมพรุ่งนี้คนไข้เพียบเลยอะดูชีไม่เป็นไรสู้เสร็จไป1อันนะคะโอ้ยปวดมือมากเลยไม่ไหวแล้วค่ะ5ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
เป็นมาสคาร่ารีมูเวอร์ของเฮโรอีนเมคอันนี้ดีมากเลยพอใช้แล้วทำให้แบบล้างมาสคาร่าออกได้ง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วก็ขนตาไม่หลุดเลยนะแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ล้างออกได้วันนี้เป็นเด็กดอยนะคะเพราะว่าวันนี้มีรดน้ำดำหัวอาจารย์นะคะเดสโค้ดว่าเป็นชุดไทยนะคะแต่เราไม่มีนะก็เลยเอาชุดนี้มาใส่แทนชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะหลับไปหนึ่งตื่นนะคะเพราะว่านั่งรถเหนื่อยมากแต่ว่ามีงานที่จะต้องเคลียร์สองสามอย่างนะคะก็คือเดี๋ยวจะต้องอ่านวิจัยนะคะอ่านเปเปอร์เนาะจะต้องพรีเซนต์วันศุกร์นะแล้วก็มีงานของโปสเตอร์ที่จะไปดูงานที่ต่างประเทศนะคะจะต้องรีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบเคลียร์อีกอย่างนึงที่อยากจะทำมากๆเลยก็คือการทำแพนเนอร์อันใหม่นะคะก็คือเบื่อแพนเนอร์เก่าแล้วนะแล้วก็อยากทำอันใหม่ขึ้นมาก็เลยคิดว่าจริงๆแพนเนอร์ก็ไม่ต้องขึ้นเดือนมกราก็ได้นะคะจะขึ้นวันไหนก็ได้ก็เลยอยากทำใหม่นะคะแพนเนอร์นี่เขียนใกล้เสร็จแล้วนะคะจริงๆก็คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าแหละเดี๋ยวจะลองกลับมาใช้อีกแบบนี้ดูนะเดี๋ยวเอาไว้เปิดให้ดูนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำถัดมาก็คือการทำพรีเซนต์ยูเรกาเปเปอร์นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่อาจารย์เขากำหนดไว้นะว่าแบบจะให้พรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังยูเรกาเปเปอร์ความหมายของอาจารย์ก็คือแบบอ่านแล้วปิ๊งอ่านแล้วแบบอู้จริงๆแล้วทางธนกรรมจัดการมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้นะซึ่งเราหาเปเปอร์ไปแล้วบางส่วนนะคะซึ่งเปเปอร์ที่เราสนใจเนี่ยเป็นเปเปอร์เกี่ยวกับเรื่องการนอนกรนนะคะจริงๆแล้วการจัดฟันมีความเกี่ยวข้องกับการนอนกรนเยอะมากหนึ่งในสิ่งที่ทำให้นอนกรนเนี่ยก็คือการที่ขากรรไกรร่างเล็กนะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทางจัดฟันโดยตรงเลยสิ่งที่จะทำถัดไปนะคะก็คือกิจกรรมที่ทำทุกวันเลยก็คือการต้มไข่เพื่อทำแซนด์วิชวันพรุ่งนี้นะ